เจ้าของร่างกายที่หนาแน่นและรูปร่างที่ใหญ่โตมากผู้เป็นเพื่อนกับนกและปลาที่เคี้ยวหญ้าเป็นอาหารยักษ์ใหญ่เหล่านี้อยู่รวมกันในแม่น้ำและทะเลสาบเป็นการยากที่จะจินตนาการได้เกี่ยวกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ธรรมชาติภายนอกที่ดีเพราะนี่คือหนึ่งในสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดในแอฟริกาซึ่งแม้แต่ราชาแห่งสรรพสัตว์ก็เป็นตัวก่อปัญหาให้แก่มันได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับเจ้าของทรัพยากรน้ำตัวจริงที่ไม่ยอมให้ใครรุกล้ำอาณาเขตของมันได้พบกับชีวิตของฮิปโปโปเตมัสกันค่ะฮิปโปโปเตมัสสามารถเรียกได้อย่างถูกต้องว่าเป็นหนึ่งในสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งในแง่ของมวลเป็นรองเพียงแค่ช้างเท่านั้นและก็มักจะแข่งขันกับแรดอยู่บ่อยครั้งโดยปกติตัวที่โตเต็มวัยจะมีน้ำหนักประมาณ1 ตันครึ่งแต่ตัวผู้ที่ตัวใหญ่มักจะมีน้ำหนักอยู่ที่3 หรือ 4 ตันส่วนตัวเมียจะมีขนาดที่เล็กกว่าเล็กน้อยโดยมีความสูงระดับไหล่ประมาณ1.5 เมตรความยาวลำตัวของฮิปโปโปเตมัสตั้งแต่จมูกถึงหางอาจยาวได้ถึง5 เมตรและเป็นสัตว์ที่ควรระวังอีกชนิดบนโลกของเราสัตว์เหล่านี้มีความแข็งแกร่งอย่างมากด้วยลำตัวที่มีขนาดมหึมาตัดกับตัวสั้นและหนาหัวเหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่สามารถชั่งน้ำหนักได้ถึง1/4ของน้ำหนักตัวทั้งหมดยังเป็นที่สำหรับอาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดนี่คือขากรรไกรขนาดยักษ์ที่มีฟันทั้งหมด36 ซี่ที่แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อซึ่งเป็นภัยคุกคามหลักสำหรับผู้ล่าที่คิดจะเข้าใกล้พวกมันฟันล่างที่ชี้ไปข้างหน้าสามารถยาวได้ถึง60 เซนติเมตรและหนักได้ถึง3 กิโลกรัมเสริมด้วยความน่ากลัวไม่น้อยด้วยแรงกัดที่มีพลังมหาศาลที่สร้างความเสียหายเพียงกัดแค่ครั้งเดียวเป็นคำเตือนที่สำคัญสำหรับใครก็ตามที่ขวางทางพวกมันถิ่นที่อยู่ของฮิปโปโปเตมัสส่วนใหญ่ครอบคลุมทะเลทรายซาฮาราที่อยู่ในตอนใต้ของแอฟริกาพวกมันชอบที่จะตั้งถิ่นฐานเฉพาะที่ตามชายฝั่งน้ำจืดใกล้พุ่มไม้ที่มีหญ้าซึ่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับการหาอาหารฮิปโปโปเตมัสมีผิวหนังค่อนข้างแข็งแต่ในขณะเดียวกันก็อ่อนไหวมากดังนั้นพวกมันจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในแม่น้ำช่วงเวลากลางวันไม่เพียงแต่ช่วยพวกมันจากความร้อนเท่านั้นแต่ยังป้องกันจากแมลงที่น่ารำคาญอีกด้วยร่างกายของยักษ์ได้รับการปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตนี้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งตาหูและจมูกอยู่ในระดับเดียวกันช่วยให้เจ้าของสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เกือบทั้งหมดในขณะที่ลงไปในน้ำฮิปโปโปเตมัสสามารถกลั้นหายใจนานถึง5 นาทีซึ่งช่วยให้พวกมันเดินใต้น้ำได้อย่างสบายยักษ์ใหญ่เหล่านี้มีสายตาที่ไม่ดีมากนักแต่การได้ยินที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครซึ่งจะไม่สูญเสียความไวแม้อยู่ใต้น้ำอีกด้วยหลังท้องฟ้าสิ้นแสงก็ถึงเวลาที่พวกมันจะออกหาอาหารในคืนเดียวพวกมันสามารถกินหญ้าได้ประมาณ50 กิโลกรัมฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นฝูง 20-30 ตัวและตัวผู้แต่ละตัวจะมีลักษณะที่โดดเด่นแม้จะกินมังสวิรัติก็ตามฮิปโปโปเตมัสก็ถือเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ก้าวร้าวและอันตรายที่สุดไม่เพียงแต่ในแอฟริกาเท่านั้นแต่รวมถึงทั่วโลกอีกด้วยใครก็ตามที่สงสัยในอำนาจของพวกมันจะถูกลงโทษอย่างหนักนักสู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าจะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วเมื่อมีความเท่าเทียมกันระหว่างตัวผู้การต่อสู้ที่ดุเดือดอาจเกิดขึ้นได้นานหลายชั่วโมงและจบลงด้วยความตายของคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอกว่าดังนั้นร่างกายของตัวผู้จึงเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นมากมายเมื่อแม่น้ำในทะเลสาบเต็มไปด้วยทุกสิ่งรอบตัวจึงมีพื้นที่เพียงพอทำให้ยักษ์ใหญ่อยู่อย่างสงบแต่เมื่อทุกสิ่งได้เปลี่ยนไปสถานที่ประจำเกิดความแห้งแล้งของฤดูกาลไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับอาศัย พวกมันจะถูกบังคับให้ต้องทนกับวงล้อมเพื่อนบ้านที่หนาแน่นขึ้นแต่ความอดทนของพวกมันยังห่างไกลจากขีดจำกัดและเป็นช่วงที่ความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยฟันเขี้ยวขนาดใหญ่จะเติบโตตลอดชีวิตเมื่อขากรรไกรถูกปิดลงฟันเขี้ยวพวกมันจะรับคมกันอย่างต่อเนื่องกลายเป็นอาวุธที่หนักหน่วงในการต่อสู้และแม้กระทั่งนักล่าที่อันตรายที่สุดเช่นจระเข้แม่น้ำนายตัวนี้ก็เสี่ยงต่อการถูกสัตว์กินพืชที่โกรธเกรี้ยวรุมทำร้ายในช่วงเวลาที่สงบสุขได้สัตว์ที่ดุร้ายเหล่านี้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเคียงข้างกันแต่ตอนนี้เมื่อน้ำที่มีค่าน้อยลงเรื่อยๆทั้งกลุ่มก็ไม่สงบลงจนกว่าผู้บุกรุกชายแดนจะถูกขับไล่ออกไปไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่นักล่าหลักของแอฟริกาสิงโตตัวเมียก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าพวกมันไม่ได้รับการต้อนรับที่นี่แต่ราชาแห่งสัตว์ร้ายกลับเพิกเฉยต่อภัยคุกคามที่เข้ามาใกล้และฮิปโปโปเตมัสจะแสดงถึงเจ้าของอาณาเขตอย่างรวดเร็วว่าพวกมันเป็นใหญ่ที่นี่จริงๆแม้แต่สมาชิกอาจถูกไล่ออกจากฝูงได้เช่นกันสถานการณ์ที่พวกมันมีงานยากลำบากรออยู่ข้างหน้าเกี่ยวกับการหาแหล่งน้ำแห่งใหม่ในสภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้แล้วสัตว์ต่างๆสามารถเดินทางได้ไกลกว่า40กิโลเมตรเมื่อเรี่ยวแรงหมดลงยักษ์ใหญ่ก็สามารถยืนหยัดเพียงลำพังเพื่อต่อสู้กับความภาคภูมิใจของสิงโตได้การกัดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะจัดการกับผู้ล่าได้ง่ายๆอีกไม่นานพวกมันก็เข้าใจสิ่งนี้และปล่อยแหล่งน้ำให้ผู้ชนะในทันทีตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะปกป้องอาณาเขตของพวกมันอยู่เสมอไม่เพียงแต่อ่างเก็บน้ำเท่านั้นแต่ยังมีการทำเครื่องหมายเส้นทางไปยังทุ่งหญ้าและทำเครื่องหมายในลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนผู้ฝ่าฝืนพรมแดนก็ยังเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับเจ้าของที่โกรธเกรี้ยวได้ผิวหนังของฮิปโปโปเตมัสที่มีความหนาถึง5เซนติเมตรช่วยปกป้องมันจากผู้ล่าที่น่าเกรงขามที่สุดและแม้แต่คนหนุ่มสาวก็กลายเป็นเป้าหมายที่ยากลำบากซึ่งในระยะทางสั้นๆพวกมันทำความเร็วได้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อฤดูผสมพันธุ์เข้ามาถึงความก้าวร้าวและการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวเมียก็ได้เริ่มขึ้นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เลือกตัวเมียไปครอบครองหลังจากตั้งท้องได้8เดือนตัวเมียจะให้กำเนิดสมาชิกใหม่ครั้งละ1ตัวเท่านั้นซึ่งมีความยาวประมาณ1เมตรและมีน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมเด็กแรกเกิดค่อนข้างเสี่ยงต่อสัตว์นักล่าอย่างมากและผู้เป็นแม่จะแสดงความก้าวร้าวไม่น้อยไปกว่าตัวผู้หลังจากอายุได้1ปีครึ่งฮิปโปโปเตมัสตัวน้อยจะหย่านมจากแม่และเปลี่ยนไปกินพืชแทนแม้ว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงพวกมันแทบไม่มีศัตรูตามธรรมชาติแม้แต่น้อยและอายุไขอาจสูงถึง50ปีสำหรับมนุษย์ฮิปโปโปเตมัสอันตรายไม่น้อยกว่าสิงโตหรือแม้แต่จระเข้พวกมันไม่มีความลังเลที่จะเข้าโจมตีสัตว์ทุกชนิดยิ่งการพัฒนาด้านการเกษตรมากขึ้นเท่าใดทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงผู้คนกำลังเคลื่อนย้ายสัตว์จากที่อยู่อาศัยตามปกติมากขึ้นผู้ลักลอบล่าสัตว์และทำลายล้างสัตว์เพื่อเห็นแก่หนังและกระดูกซึ่งมีค่าเป็นพิเศษอย่างมากส่งผลให้ปัจจุบันสัตว์สายพันธุ์นี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสถานการณ์เกี่ยวกับพวกมันก็ไม่น่าจะดีขึ้นมากนักถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมาย สวัสดีค่ะ